ยินดีต้อนรับสู่รายการพามาดูวันนี้นะคะพามาดูพาท่านผู้ชมมาถึงจังหวัดราชบุรีเลยค่ะตอนนี้มิ้นอยู่ที่ไร่ปลูกรักโอ้โหเนี่ยว่าจะขับรถนี้เข้าไปในไร่นะคะเพราะว่าเขาบอกว่าที่นี่มีศูนย์เกษตรอินทรีย์ค่ะแล้วแถมยังมีฟาร์มเป็ดเดี๋ยวเราจะไปดูคือเราจะเอาเป็ดกลับไปเลี้ยงกันสัก10-20ตัวอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันดีกว่าว่าศูนย์เกษตรอินทรีย์ที่นี่มีอะไรที่น่าสนใจบ้างเพราะว่าวันนี้มิ้นมากับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยค่ะเขาร่วมกับนิตยสาร Anywhere พาสมาชิกพาคนที่ร่วมเล่นเกมเนี่ยมาโอ้โหสนุกสนานกันมากมายเลยค่ะจำนวนกว่า60คนเลยทีเดียวไปดูกันดีกว่าว่าข้างในมีกิจกรรมอะไรกันค่ะสำหรับวันนี้มิ้นพาท่านผู้ชมรายการพามาดูมากันที่ไร่ปลูกรักจังหวัดราชบุรีค่ะที่นี่นะคะถือเป็นฟาร์มเกษตรอินทรีย์ที่ประสบความสำเร็จมีผลผลิตทางการเกษตรทั้งขายในประเทศและต่างประเทศเลยทีเดียวมีการเปิดฟาร์มให้นักท่องเที่ยวได้เข้าไปชมกันอย่างใกล้ชิดแต่ที่ถูกใจสุดๆเลยนะคะเห็นจะเป็นฟาร์มเป็ดที่ให้เราเข้าไปเก็บไข่เป็ดนำมาทำไข่เค็มติดไม้ติดมือกันคนละฟอง2ฟองด้วยล่ะค่ะแต่มินได้มากี่ฟองไม่บอกนะคะท่านผู้ชมและนอกจากนั้นยังมีโอกาสได้ทานอาหารออร์แกนิกที่ปรุงสดๆจากวัตถุดิบธรรมชาติเพื่อสุขภาพกันไปเลยถึงแล้วเราไปคุยกับเจ้าบ้านกันเลยดีกว่านะคะและผู้ชมคะและตอนนี้นะคะมินก็อยู่กับเจ้าของของไร่ปลูกรักค่ะพี่การค่ะสวัสดีค่ะพี่การคะสอบถามเลยอยากทราบว่ามีแนวคิดยังไงทำไมถึงมาปลูกพืชผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกหรือว่ามีความสนใจตรงนี้ยังไงบ้างจริงๆแล้วอยากอยู่อยากมีครอบครัวแล้วก็สร้างอาชีพให้ตัวเองแต่ว่าอาชีพที่มันดีกับตัวเราด้วยสุขภาพเราด้วยแล้วก็ดีกับสิ่งแวดล้อมตอนนั้นก็ยังไม่ได้คิดถึงขนาดค้าขายอะไรมากมายครับครับตอนแรกเลยเนี่ยเริ่มต้นจากทำอะไรคะกับตัวผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกเริ่มต้นจากสิ่งไหนเริ่มต้นก็คือถ้าเป็นเริ่มปลูกผักก่อนปลูกผักแล้วก็ไม่ใส่ปุ๋ยเคมีไม่ใช้ยาฆ่าแมลงไม่ใช้ยาฆ่าหญ้าไม่ใช้ฮอร์โมนสังเคราะห์แล้วขอการรับรองจากสหพันธ์เกษตรอินทรีย์นานาชาติเรื่องพวกนี้ต้องเริ่มก่อนแล้วก็มีการปรับปรุงดินนะครับที่ต้องเริ่มเลยนะคือเริ่มจากดินอ่ะแล้วก็ปรับปรุงแปลงไม่ให้มีสารเคมีตกค้างตอนแรกคือพี่เรียนเกษตรป่ะคะหรือว่าเรียนอะไรเศรษฐศาสตร์มันไม่น่าจะเกี่ยวข้องกันแต่ว่าไปศึกษาตรงนี้ต่างหากมาหรือว่ายังไงคะก็หลักๆต้องศึกษาด้วยนะครับแต่ว่าสมัยก่อนไม่มีอินเทอร์เน็ตแล้วก็ใช้วิธีไปหาผู้รู้สองก็คือไปต่างประเทศแล้วก็ไปเรียนรู้จากแหล่งที่เขาเป็นออร์แกนิกในระดับโลกเลยครับและตอนนี้เนี่ยที่ไร่ปลูกรักมีอะไรบ้างมีผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับอะไรบ้างคะส่วนใหญ่จะเป็นพวกสินค้าแปรรูปอย่างเราปลูกข้าวแล้วก็เอามาทำน้ำส้มนะครับเอามาทำน้ำจิ้มทำน้ำสลัดเพื่อส่งขายในยุโรปเป็นหลักนะครับแล้วก็มีขายในซูเปอร์มาร์เก็ตในบ้านเราด้วยแล้วก็จะมีพวกที่เป็นสมุนไพรอบแห้งตอนนี้เทรนด์เรื่องของสุขภาพจากสมุนไพรเนี่ยมาเยอะจะเป็นสมุนไพรแบบไม่ใช้ยาฆ่าแมลงเป็นออร์แกนิกมาตรฐานของสหพันธ์เกษตรอินทรีย์นานาชาติครับผมโอ้โหท่านผู้ชมคะผลิตภัณฑ์เยอะแยะมากมายเลยอย่างนี้ถ้าเกิดว่าตอนนี้เนี่ยมินอยู่ที่ราชบุรีแต่ถ้าเกิดว่าคนที่อยู่กรุงเทพสามารถซื้อได้ที่ไหนบ้างซื้อจริงๆแล้วเรามีที่ขายหน้าไร่ด้วยนะครับแล้วก็หน้าไร่เราเนี่ยเราก็ส่งไปขายในซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็ที่ร้านชื่ออโนไทยในโรงพยาบาลพระราม9ในซอยโรงพยาบาลพระราม9
แล้วก็ที่สำคัญก็คือเรามีบริการด้วยคือท่องเที่ยวไร่ปลูกรักคือที่ไร่ปลูกรักเนี่ยเราเปิดให้เที่ยวทุกเสาร์อาทิตย์ก็มาเที่ยวเสาร์อาทิตย์ไม่ต้องนัดหมายมาได้เลยแต่ถ้ามาเป็นคู่ใหญ่ๆเนี่ยต้องโทรมานัดก่อนเสาร์อาทิตย์จันทร์อังคารอะไรเงี้ยก็มาได้ครับถ้าอย่างนั้นฝากเบอร์ติดต่อนิดนึงได้ไหมคะว่าถ้าเกิดใครสนใจที่จะเดินทางมาที่ไร่ปลูกรักเนี่ยจะต้องติดต่อก่อนยังไงบ้างจริงแล้วเข้าไปใน Facebook เซิร์ชคำว่าไร่ปลูกรักก็ได้ครับแล้วก็เบอร์โทรก็0863327365ครับเอาละค่ะท่านผู้ชมคะก็ถือว่าเป็นอีกสถานที่หนึ่งนะคะที่น่ามาท่องเที่ยวค่ะเพราะว่าที่นี่เนี่ยเป็นธรรมชาติแล้วก็ทุกๆอย่างเป็นออร์แกนิกจริงๆค่ะวันนี้ต้องขอบคุณพี่การมากๆเลยค่ะท่านผู้ชมคะและตอนนี้นะคะมินิเร่ก็พาท่านผู้ชมมาอยู่ที่วัดขนอนค่ะหรือว่าวัดหนังใหญ่นะคะซึ่งห่างจากตัวอำเภอโพธารามประมาณ10กิโลเมตรค่ะที่นี่มีอะไรดีที่นี่นะคะเป็นถือว่าเป็นพิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดขนอนค่ะเขามีการสืบสานประเพณีของวัฒนธรรมไทยนะคะมีการเล่นหนังใหญ่มีการแกะสลักหนังใหญ่จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันเลยค่ะหลังจากที่เราไปอิ่มอร่อยกับอาหารออร์แกนิกที่ไร่ปลูกรักกันมาแล้วนะคะพาท่านผู้ชมมาเที่ยวที่วัดขนอนหนังใหญ่ค่ะที่นี่ถือว่าตั้งอยู่ที่อำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีเป็นวัดที่มีความโดดเด่นเรื่องการอนุรักษ์หนังใหญ่โดยเฉพาะศิลปะการเชิดหนังใหญ่ค่ะซึ่งเป็นการแสดงที่คล้ายกับโขนผสมกับการเชิดหนังตะลุงมีการใช้ฉากที่ส่องแสงสว่างมาจากด้านหลังแต่ตัวหนังของหนังใหญ่รวมทั้งคนเชิดจะอยู่ด้านหน้าของฉากค่ะการแสดงท่าทางต่างๆของนางจะถ่ายทอดความรู้สึกอารมณ์ต่างๆออกมาทางตัวละครด้วยท่าทางของผู้เชิดค่ะการเชิดหนังใหญ่นั้นเป็นการแสดงชั้นสูงที่รวมศิลปะอันทรงคุณค่าหลายแขนงเอาไว้ค่ะไม่ว่าจะเป็นด้านศิลปะการออกแบบลวดลายไทยเชิงจิตรกรรมที่มีความวิจิตรบรรจงผสมกับฝีมือช่างแกะสลักที่ประณีตปรากฏเป็นตัวหนังใหญ่ที่อ่อนช้อยงดงามขณะที่การเชิดหนังใหญ่นั้นมีการนำศิลปะทางนาฏศิลป์การละครที่เคลื่อนไหวได้อย่างอารมณ์ตามเนื้อเรื่องเลยละค่ะประกอบกับบทภาคบทเจรจาบทขับร้องดนตรีปี่พาทย์ทำให้เกิดความเข้าใจในเรื่องราวและให้อรรถรสทางศิลปะแก่ผู้ชมได้อย่างสมบูรณ์แบบไปเลยเอาละค่ะท่านผู้ชมคะอย่างที่บอกค่ะว่ามิ้นอยู่ที่พิพิธภัณฑ์หนังใหญ่และตอนนี้นะคะมิ้นก็อยู่กับพี่จรัญค่ะซึ่งเป็นนายหนังนะคะประจำที่พิพิธภัณฑ์วัดขนอนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับก่อนอื่นเลยค่ะอยากให้แนะนำพิพิธภัณฑ์นิดนึงว่าเป็นยังไงมายังไงบ้างเปิดมากี่ปีแล้วมีที่มาที่ไปยังไงบ้างครับพิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดขนอนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยหนังใหญ่จะมีมานานตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5นะครับแต่พิพิธภัณฑ์เนี่ยเพิ่งจะเกิดขึ้นมาในประมาณปี30ก็คือปีพ.ศ. 2530โดยประมาณนะฮะแล้วเราก็ทำการบูรณะแล้วก็ดูแลนะครับหนังใหญ่กันต่อมาแล้วก็ทำในเรื่องของการแสดงด้วยครับก็คือทำกันมาอย่างการแสดงที่บอกเนี่ยใครเป็นคนแสดงคะเป็นชาวบ้านในชุมชนหรือว่าครับเป็นเยาวชนในชุมชนนะครับเยาวชนเลยครับตั้งแต่กี่ขวบนะคะเขาถึงเริ่มมาฝึกถ้าเราเปรียบง่ายๆก็คือป.2 ป.3 ครับก็คือหัดกันขึ้นมาเรื่อยๆจนถึงอายุไปใช้งานได้ตลอดเลยได้เลยครับเป็นคุณลุงคุณป้าก็ถ้ายังเล่นไหวก็ยังมาเล่นได้ยังแสดงได้อย่างนี้คือฝึกมีการมาฝึกอย่างเสียค่าใช้จ่ายอะไรไหมคะน้องๆต้องเสียตังค์ถูกไหมไม่ครับมีแต่ให้เขาด้วยครับเห็นบอกว่าเวลานักท่องเที่ยวมาเนี่ยมีการแสดงโชว์ด้วยฟรีวันไหนเล่นวันไหนกี่โมงคะครับถ้าเกิดนักท่องเที่ยวมาชมถ้าเป็นในเรื่องของพิพิธภัณฑ์นะครับในเรื่องของหนังใหญ่ที่จะมาชมฟรีเนี่ยเราเปิดตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นทุกวันนะครับไม่เว้นวันหยุดราชการวันเลยครับแต่ถ้าเกิดจะชมเรื่องการแสดงเนี่ยจะมีรอบฟรีก็คือวันเสาร์เนี่ย10โมงเช้านะครับวันอาทิตย์11โมงเช้านะครับถ้าเราไม่ติดงานนอกนะครับถ้าเกิดเป็นนอกรอบโดยที่นอกเหนือจาก2รอบเนี่ยก็จะมีค่าใช้จ่ายรอบละ 3,500 ต่อ1รอบทำหนังสือมาถึงหลวงพ่อครับก็เรียกว่าถือว่าที่นี่นะคะก็เป็นอีกสถานที่นึงค่ะที่อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยเอาไว้ค่ะท่านผู้ชมถ้าว่างอย่าพลาดค่ะที่ราชบุรีค่ะวัดขนอนหนังใหญ่ถือเป็นวัดเดียวในประเทศไทยที่มีการสืบทอดมหรสพการเชิดหนังใหญ่โดยทางวัดมีตัวหนังและคณะหนังใหญ่ที่สมบูรณ์อยู่ในความอุปถัมภ์ของวัดสืบทอดมาจนถึงทุกวันนี้ค่ะสำหรับหนังใหญ่วัดขนอนนั้นได้มีการสร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้ริเริ่มในการแกะสลักตัวหนังก็คือท่านพระครูสัทธาสุนทร
อดีตเจ้าอาวาสวัดหนังใหญ่ค่ะนอกจากการแสดงศิลปะการเชิดหนังแล้วนะคะที่วัดขนอนแห่งนี้ยังมีพิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดขนอนซึ่งจัดแสดงนิทรรศการหนังใหญ่ประวัติความเป็นมาของหนังใหญ่และกรรมวิธีการแกะสลักด้วยล่ะค่ะมีตัวหนังจำนวน313ตัวที่อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์โดยส่วนใหญ่เป็นตัวละครในเรื่องรามเกียรติ์ค่ะแบ่งเป็นชุดหนุมานถวายแหวนชุดสหัสกุมารและเผ่ากลุ่มลงกาที่สำคัญนะคะยังมีชุดศึกอินทรชิตครั้งที่1ด้วยค่ะซึ่งถือเป็นโครงการตามพระราชดำริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่ทรงเห็นคุณค่าในการแสดงศิลปะการเชิดหนังใหญ่จึงทรงมีพระราชดำริให้ทางวัดช่วยกันอนุรักษ์ตัวหนังใหญ่เอาไว้ซึ่งท่านพระครูสัทธาสุนทรก็ได้เป็นผู้สร้างขึ้นนั่นเองค่ะท่านผู้ชมการแสดงแล้วมากันถึงราชบุรีไม่แวะชมเครื่องปั้นดินเผาก็ยังไงอยู่ใช่ไหมล่ะคะเพราะฉะนั้นมิ้นเลยพาท่านผู้ชมมาที่โรงงานเซรามิกเท้าหงไถโอ้โหขอบอกเลยค่ะว่าพามาชมกระบวนการผลิตเครื่องปั้นและโอ่งดินเผาที่ยังคงใช้วิธีการขึ้นรูปแบบโบราณอันเป็นภูมิปัญญาที่มีช่างฝีมือเหลือเพียง7ท่านเท่านั้นในจังหวัดราชบุรีค่ะสนุกกับการถ่ายภาพสวยเซรามิกหลากสีปฏิมากรรมเซรามิกที่สุดจะบันเจิดไปเลยท่านผู้ชมคะที่นี่เนี่ยขอบอกเลยว่าไม่ผิดหวังสำหรับคนที่ชอบเซลฟี่ค่ะวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะต้องขอขอบคุณนิตยสาร Anywhere และก็การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยมากๆเลยค่ะที่ให้เรามีโอกาสได้มาเก็บภาพดีๆเรียนรู้ศิลปะวัฒนธรรมกันในวันนี้ครั้งหน้าท่านผู้ชมอย่าลืมติดตามชมรายการพามาดูนะคะว่ามิ้นจะพาท่านผู้ชมไปดูที่ไหนติดตามชมได้ทางช่อง Bangkok TV ในเครือของเจริญเคเบิล TV สำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ